ิ่งก่อสร้างอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดสกลนครนั่นคือสะพานขอมครับกรมศิลปากรเนี่ยยืนยันว่าเป็นสะพานแล้วก็มีฐานรากแต่ทีมงานอารยธรรมได้มีแนวคิดว่าตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นสะพานอย่างเดียวแต่เป็นฝายทดน้ำเพื่อการชลประทานครับเพราะเราสามารถพิสูจน์จากภาพถ่ายเมื่อปี2489ว่ามีอ่างเก็บน้ำที่ชื่อว่าหนองสนมแล้วก็มีลำห้วยเนี่ยไหลลงมาสะพานแห่งนี้จึงทำหน้าที่เป็นฝายทดน้ำขอมนั้นมีความรู้ด้านวิศวกรรมชลประทานเป็นอย่างดีครับแล้วสามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ครับเพราะว่าการสร้างสะพานนั้นเนี่ยปกติเขาทำด้วยไม้แต่ตรงนี้เนี่ยเป็นหินครับแต่ว่าลำน้ำที่ผ่านมาในถนนสายนั้นเนี่ยมีต้องหลายสายแต่ที่อื่นเนี่ยเป็นสะพานไม้แล้วก็ผุพังไปหมดแล้วมีที่นี่แห่งเดียวเพราะตรงนั้นเนี่ยมีหนองสนมเป็นอ่างเก็บน้ำครับนอกจากนั้นเนี่ยสะพานขอมยังมีแนวการวางตัวเข้าไปหาดาวที่ชื่อว่าดาวปาริชาติครับตรงนั้นเนี่ยตรงกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เรียกว่าเหมายันเป็นวันที่กลางคืนยาวที่สุดกลางวันสั้นที่สุดดาวปาริชาตินั้นมีความหมายถึงอำนาจวาสนาที่ยิ่งใหญ่ฉะนั้นผู้สร้างสะพานขอมผู้สร้างฝายทดน้ำอันนี้ก็คงจะคำนึงถึงอำนาจในการปกครองครับหนองสนมเนี่ยยาวมาถึงตรงนี้ผมมีภาพถ่ายในเว็บไซต์ปี2489หนองสนมใหญ่กว่านี้5เท่าตัวครับแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นลำน้ำลงหนองหานหนองสนมทำหน้าที่เป็นอ่างเก็บน้ำแล้วก็ฝายตรงเนี้ยทำหน้าที่เป็นฝายทดน้ำบวกสะพานทำไมผมถึงกล้ายืนยันอย่างนั้นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ครับอันที่หนึ่งถ้าตรงนี้เป็นสะพานอย่างเดียวเนี่ยเขาอาจจะทำด้วยไม้เพราะว่าลำน้ำที่ลงไปหนองหานเนี่ยไม่ใช่มีตรงนี้แห่งเดียวครับยังมีลำห้วยทรายห้วยนั่นห้วยนี่อีกเยอะแยะเลยตรงนั้นเนี่ยเป็นสะพานจริงๆเพราะว่าตรงนี้คือถนนขอมทำไมผมถึงกล้าเรียกว่าถนนขอมถ้าท่านไปดูบันทึกของกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งท่านเสด็จมาตรวจราชการที่จังหวัดสกลนครเมื่อปีพุทธศักราช2449ท่านบันทึกไว้ครับว่าถนนขอมทำดูดีไปยังพระธาตุนารายณ์เจงเบกก็แสดงว่าถนนสายนี้ต้องเป็นถนนขอมคราวนี้ถ้าเป็นถนนขอมปุ๊บเนี่ยถนนสายนี้ก็ผ่านลำน้ำเยอะแยะเลยไม่ใช่ตรงนี้ที่เดียวมีห้วยทรายมีห้วยนั่นห้วยนี่แต่ว่าทำไมสะพานจึงเหลือตรงนี้ที่เดียวเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่สะพานอย่างเดียวครับเป็นฝายทดน้ำถึงทำได้หินแต่ถ้าเป็นสะพานอย่างเดียวเนี่ยจะเป็นแค่ไม้ก็พอแล้วไม้ก็ผุพังไปตามกาลเวลาอ่ะคราวนี้มาดูครับว่าอีกเหตุผลหนึ่งทำไมผมถึงบอกเป็นฝายทดน้ำผมมีข้อมูลมาจากเมืองเสียมราชหรือเสียมเลียบว่าพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยทำฝายทดน้ำไว้เยอะครับเรียกว่าสะเพียนปาโตสะเพียนปาโตเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นสะพานด้วยเป็นฝายทดน้ำด้วยแล้วก็ที่จังหวัดสกลนครเนี่ยยังมีอีกแห่งหนึ่งครับเป็นฝายทดน้ำฝายเก็บน้ำอยู่บนภูเขาที่ปราสาทภูเพชรก็แสดงว่าเขานั้นมีความรู้ด้านวิศวกรรมชนประทานไม่ธรรมดาคราวนี้เรามาดูอย่างนี้ครับว่าถ้าย้อนกลับไปเป็นพันปีอันนี้มารีโนเวทใหม่นะช่องข้างล่างเนี่ยจริงๆลึกมากครับน้ำผ่านได้เขาทดน้ำเขาทำยังไงครับง่ายนิดเดียวถ้าท่านมีช่องอย่างนี้เอาไม้ใส่ลงไปเขาเรียกสต็อปบล็อกก็หลักการชนประทานทุกวันนี้ก็ยังทำอย่างนี้คืออาคารอัดน้ำชนประทานเนี่ยก็เหมือนสะพานชนิดหนึ่งพอเอาไม้ไปใส่เนี่ยเขาเรียกสต็อปบล็อกก็คืออัดน้ำได้เลยซึ่งไม่ได้ยากเย็นครับเอาลื้อไม้ออกมันน้ำก็ผ่านได้คราวนี้จะอัดน้ำสูงหรือต่ำก็ขึ้นอยู่กับจำนวนไม้ที่ใส่เยอะน้ำก็ขึ้นมาเยอะใส่น้อยน้ำก็น้อยแล้วก็หนองสนมผมมีภาพถ่ายปี2489ใหญ่กว่านี้เยอะแล้วหนองสนมเก็บน้ำได้ไงครับหนองสนมคือจุดที่ต่ำสุดของบริเวณนี้